สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสวันน่ามอนิเตอร์ทานหนูแช่กันนะคะที่เราให้ก็จะเป็นหนูไม้แช่ค่ะวิธีให้ก็คือเอาออกจากช่องน้ำแข็งนะคะให้อยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วก็สามารถให้ได้เลยค่ะไม่ต้องเอาไปอุ่นเหมือนตอนให้งูนะคะค่ะสำหรับสวันน่าตัวนี้นะคะก็ทานหนูไม้แช่มาโดยตลอดค่ะตั้งแต่เป็นไซแดงเลยค่ะจนตอนนี้2ขวบแล้วค่ะก็คือสามารถทานหนูไม้ไซโตเต็มวัยได้เลยในช่วงขวบปีแรกนะคะระยะเวลาการให้อาหารก็จะคือ3วันต่อ1มื้อค่ะพอพ้นมาสักระยะนึงก็จะเป็น5วันต่อ1มื้อส่วนช่วงนี้ก็2ขวบแล้วค่ะก็จะเป็นทานอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะเราให้ทานหนูไม้อย่างเดียวนะคะไม่ได้ให้อย่างอื่นเพิ่มเสริมเลยเพราะว่าในหนูไม้เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วค่ะและที่สำคัญแสงแดดมีความจำเป็นต่อการย่อยอาหารด้วยนะคะสำหรับการทานอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเราสามารถให้ได้1หรือ2ตัวก็ได้นะคะที่เห็นตัวกลมๆอ้วนๆอย่างนี้คือในตัวเขามีไข่นะคะก็มีไข่ลมออกมาให้เห็นบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็โตเต็มวัยแล้ว2ขวบแล้วแต่ยังไม่เคยผสมพันธุ์นะคะไข่ก็เลยไม่มีเชื้อค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะคะจากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาค่ะ